ชิกรุ่นที่จบมานะครับแล้วก็เป็นพลังสำคัญนะฮะทุกคนมาร่วมกันฝึกนะครับแต่มาเป็นวิทยากรของเรานะครับขอเชิญคุณสุภกรสัมมาทราบครับเชิญครับท่านผู้ประมวลผลทั่วไปเพื่อนสมาชิกร่วมสโมสรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมได้รับเกียรติประเมินคุณมณีรัตน์คำปลายเชื้อครับถ้าได้พูดในบทที่1 นะครับการแนะนำตัวเองใช้เวลาไป4นาที41วินาทีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการทักที่ประชุมถูกต้องการแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมนะครับการดำเนินเรื่องในส่วนของอดีตปัจจุบันและก็อนาคตเนี่ยครบถ้วนทำให้รู้ชื่อเล่นนะครับชื่อแมวนะครับอยู่บ้านขอมีพี่น้อง3คนเรียนเบียโทที่รามคำแหงทำงานจนได้อยู่ในราชการในแล้วก็แต่งงานแล้วนะครับมีลูก1คนแต่ในไปสมัครยังเป็นมันสามอยู่นะครับความประมาทนะครับยังมีความประมาทอยู่บ้างการนำเสนอนะครับเป็นลำดับไม่วกวนจุดเด่นที่จะพูดถึงก็คือพูดถึงอดีตปัจจุบันนะครับในอนาคตได้อย่างครบถ้วนเป็นลำดับนะครับไม่วกวนถือว่าซ้อมมาเป็นอย่างดีหลายรอบใช่ไหมครับหลายรอบนะครับพูดดูแล้วเวลาเนี่ยครบถ้วนแล้วก็เป็นช่วงดีนี่คือการเตรียมพร้อมอย่างที่ทางคุณหมอคุณมนได้พูดไปนะครับการเตรียมพร้อมเนี่ยต้องมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตดูช่วงเวลาให้ถูกต้องพูดเสร็จแล้วดูแล้วอะไรเกินก็ตัดออกมาเอาสิ่งที่สำคัญอันสิ่งที่จำเป็นพูดให้เรารู้จักกันได้มากขึ้นก็พอจุดที่ควรจะปรับปรุงเพียงเล็กน้อยนะครับเพียงเล็กน้อยมีในส่วนของการยืนที่ขยับขาทำมีการพักเท้าเล็กน้อยนะครับพัฒนาได้ครับตรงนี้วันแรกวันที่1ถือว่าสุดยอดครับพูดถึงการศึกษาปริญญาตรีกับปริญญาโท2รอบตรงนี้เราสามารถตัดส่วนไหนก็ได้แต่มันก็เป็นการครบถ้วนของการพูดทำให้เรารู้ว่าเราไปเรียนปริญญาตรีกับปริญญาโทตอนไหนนะครับก็ถือว่าโอเคในส่วนของการพูดนะครับจบไม่ต้องพูดคำว่าขอบคุณค่ะควรจะพูดคำคมที่ฟังแล้วประทับใจแล้วลงไปได้เลยอีกอย่างก็คืออันนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นเป็นการแนะนำในอนาคตต่อไปแล้วกันนะครับเวลาพูดในส่วนของการแนะนำตัวเองในที่ชุมชนหรืออะไรก็ตามเวลาพูดเนี่ยเราควรจะมองผู้ฟังให้มากขึ้นนะครับให้เป็นสิ่งที่เราเหมือนกับคุยกับทุกคนอยู่ในขณะนั้นทำให้รู้สึกทุกคนจะคอยที่จะฟังเราคอยที่จะอยากจะรู้เรื่องของเราเรื่องในส่วนของการผ่านไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังสรุปจากผู้ประเมินผลทั่วไปนะครับการพัฒนาไม่สิ้นสุดถ้าไม่หยุดพยายาม